ราวนี้ค่ะพาไปดูกีฬาพื้นบ้านที่จังหวัดนครพนมกันบ้างเขาจัดเขาบอกว่าเรียกว่าเป็นกีฬานอกจากกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วยังสนุกสนานเรียกเสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มด้วยล่ะค่ะที่อบต.นาคู่จังหวัดนครพนมนะคะเปิดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติดและกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ประจำปีเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพกันค่ะพิธีเปิดงานก็เดินขบวนพาเหรดกันนะคะแต่ละชุมชนก็จะนำเสนอของดีของแต่ละชุมชนก่อนจะเริ่มแข่งขันกีฬาพื้นบ้านแต่ว่าพิธีเปิดไม่ธรรมดาเลยค่ะเขาให้นายอำเภอนาแกปีนเสาน้ำมันเพื่อไปตีคล้องชัยปีนขึ้นไปนายอำเภอก็เอาด้วยเออถ้าเกิดว่าไม่ปีนแสดงว่ายังไม่เปิดนี่ปีนไปแล้วแล้วก็ตีแบบนี้เกาะไว้แน่นเลยล่ะค่ะหลังจากนั้นค่ะตัวแทนหมู่บ้านก็ร่วมกันแข่งขันกันปีนเสาน้ำมันเพื่อชิงธงชัยซึ่งมีทั้งแบบเดี่ยวแล้วก็แบบทีมนะคะแต่ละคนต้องปีนขึ้นไปอย่างยากลำบากเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่เขาเชียร์กันอย่างสนุกสนานเลยค่ะตามด้วยการแข่งขันไตรกีฬาแบบครอบครัวนะครับที่มีสามีภรรยาเนี่ยจะต้องร่วมแข่งผลัดกันแต่งตัวโดยให้ภรรยาเนี่ยดูแลสวมชุดชั้นในให้สามีพร้อมกับผลัดกันแต่งหน้าให้ออกมาสวยงามที่สุดแบบนี้จากนั้นจะเต้นท่าที่แปลกที่สุดนะฮะก่อนจะไปวิ่งเปรี้ยวกันต่อปิดท้ายด้วยฝ่ายสามีจะต้องใช้ความพยายามในการกินแตงกวาทั้งลูกที่แขวนไว้ใครหมดก่อนนะก็ชนะรับรางวัลไปนี่ก็เป็นการแข่งขันที่เป็นไฮไลท์ของในงานเลยนะครับไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับท่านผู้หญิงอยู่เฉยๆผู้ชายก็จะเขียนเนี่ยทางคนที่เขาพากเนี่ยเขาบอกว่าให้ผู้หญิงอยู่เฉยๆผู้ชายเป็นคนกินแตงกวามันลุ้นไงนี่ไงแต่ก็ไม่รู้ว่างานนี้ใครสนุกกว่ากันนะระหว่างคนแข่งคนเชียร์หรือว่าคนพากนี่แหละสนุกกันบททั้งอำเภอทั้งตำบลเลยค่ะโดยนายกอบต.นาคู่ก็บอกว่าการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านมุ่งเน้นในเรื่องของความปลองดองในชุมชนค่ะและการสร้างความสามัคคีในครอบครัวด้วยซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาท้องถิ่นทำให้ชาวบ้านปราศจากความขัดแย้งแล้วก็เกิดความร่วมมือพัฒนาในชุมชนกันต่อไปค่ะคือไม่รู้ว่าพอจบการแข่งขันแล้วเนี่ยจะทำให้เขารักกันหรือกลับไปตีกันก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเนี่ยบอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ยอมทำอะไรแบบนี้นะฮะแต่ก็เป็นกิจกรรมที่ดีน่ารักเลยสร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานนะครับค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง